เข้ามาในร้าน Blue Belmont Gelato แล้วนะครับผมตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านคุณกันนั่นเองครับสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับเจลาโต้ไอติมที่นี่บอกเลยว่ามีกี่ชนิดครับคุณกันจริงๆก็มี2ชนิดใหญ่ๆนะก็จะเป็นพวกซอร์เบก็คือมีซอร์เบด้วยใช่ไม่มีนมเลยไม่มีไขมันแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเจลาโต้จ้ะเจลาโต้รสชาติล่ะครับมีกี่แบบโดยเฉลี่ยก็มีประมาณ45แต่ทุกวันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่20ก็คือเลือกมาในจ้ะคุณพระโอ้โหเยอะค่ะอันนี้เกินจากคำว่าชิลนะจ๊ะแล้วประเด็นคือไอศกรีมต่างๆก็สามารถเอามาทำเป็นเมนูเป็นเหมือนขนมเป็นจานได้ก็สามารถจับคู่กับขนมในร้านเช่นวาฟเฟิลคุกกี้แอนด์ครีมก็มากินกับเปรี้ยวๆหรือสตรอเบอรี่หรือสับปะรดอะไรเงี้ยสลับกันได้มีเครื่องดื่มด้วยไหมคะมีครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มเกือบทุกชนิดเลยมีเกือบทุกชนิดก็คือมาอย่าสั่งข้าวกะเพราเท่านั้นนอกนั้นที่นี่คือมีหมดขนมที่คุณอยากทานเดี๋ยวเราลองชิมกันดูว่าขนมแต่ละจานมีอะไรบ้างเมื่อมาทานคู่กับไอศกรีมเจลาโต้นะคะรวมถึงเครื่องดื่มด้วยตอนนี้ขอบคุณคุณกันนะขอบคุณมากครับมาแล้วเมนูบาลานซ์มากเห็นไหมล่ะยังไม่ทันกินครับก็รู้สึกเสียวฟันเลย คือวันนี้มาแบบจุกคุณผู้ชมอันนี้เป็น2เมนูก่อนฝั่งของลิตาเนี่ยครับฮันนี่โทสฮันนี่โทสไม่เคยเห็นฮันนี่โทสที่สูงขนาดนี้มาก่อนสูงมากจุกๆแน่นๆแล้วไอติมเพิ่มมาอีกรสชาติเนี่ยอันนึงก็จะเป็นชาเออร์เกรย์ส่วนอีกอันนึงก็คือสวรสซ่าผสมผสานเนี่ยผสมผสานอยากทานใสๆอยากทานเข้มข้นก็เลือกได้ครับคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไอซ์เบอร์เกอร์เซตมีทุกอย่างคุณไม่ต้องมาท็อปปิ้งเพิ่มแล้วครับกินก่อนเลยเหรออ๋อฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นเป็นวาฟเฟิลนะครับวาฟเฟิลไอศกรีมกับน้ำดื่มใสๆน้ำดื่มนี่ไม่มันเป็นซิกเนเจอร์ไงอ๋อเหรอเนี้ยเหรอเป็นแบบเบลมอนต์รีเฟรชชิ่งงั้นมาฝั่งนี้ก่อนเลยจ้าเดี๋ยวทานสิ่งนี้ก่อนเลยขออนุญาตเริ่มที่โอ้ขนมปังสูงมากขนมปังสูงมากคืออีกนิดนึงตึกใบหยกแล้วนะเป็นขนมปังหนึ่งแผ่นแล้วโทสต์ใหญ่อะอยู่ในนี้แล้วประเด็นคืออยากจะเอาให้ดูตัวโทสต์ด้านในอะเขาอะตัดเป็นขนมปังเป็นชิ้นๆเพื่อความกรอบกรุบอีกอะข้างล่างมีโอ้มีอีกแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆไว้ให้เยอะไม่ไหวค่ะเยอะตกใจอันนี้ขนมปังนะคะด้านบนทานคู่กับไอศกรีมเออร์เกรย์นะจ๊ะอันนี้โอเคอร่อยมากหวานน้อยๆแต่หอมมากแล้วมันเข้มข้นแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาว่าเป็นเจลาโต้ใช่ไหมคะเขาจะมีความเหนียวหนึบทานกล้วยหน่อยเดี๋ยวกล้วยหน่อยจ่ายคุณผู้ชมเห็นกล้วยไหมเรียกว่าทานวิปครีมแล้วแซมด้วยกล้วยนิดหน่อยคุณผู้ชมเห็นกล้วยไหมมีมัชเมลโล่ครับมีอัลมอนด์ทานแบบนี้แล้วนึกถึงครอบครัวทำไมอ่ะอยากให้ช่วยมาแบ่งเดี๋ยวทานไอศกรีมสับปะรดก่อนเพราะว่าพี่เขาบอกว่าสับปะรดที่นี่น่าขายดีสาวๆที่แบบไม่ค่อยชอบทานนมอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดคือรสแต่อันนี้คือมีความครีมยังมีนะเหนียวๆมีความหนึบๆใช่ใช่ใช่จะเป็นเชอร์เบทเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูขายดีอีก2นะคุณไอติมอ่ะอีกไอศกรีมอีก2ลูก3ลูกมาตรงนี้ก่อนไอซ์เบอร์เกอร์เซตอันนี้เป็นรสชาติคาปูอัลมอนด์คือหอมกาแฟขึ้นมาเลยก็คือกินกาแฟแก้วหนึ่งเลยอ่ะอันเนี้ยจริง yeah. เดี๋ยวเราต้องกินนี้ด้วยเขาบอกว่าเป็นตัวขายดีมากเพราะว่าเข้มข้นดูความเหนียวของไอติมเขาสิไม่ล่วงอ่ะเอาสิเอาสิเดินไม่ได้เลยเนี่ยเขามีส่วนของแบบเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตที่แบบเข้มข้นแต่ยังมีความหวานด้วยแต่มันจะได้กลิ่นแบบช็อกโกแลตหอมๆอะไรอย่างเงี้ยใช่อร่อยมากเลยยิ่งกินกับตัวคุกกี้ด้านล่างอ่ะแล้วมีแบบกล้วยแล้วก็คาราเมลราดมันเลิศยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะอะโฟกาโต้ออเรนจ์ก็คือเหมือนเป็นไอติมที่เป็นส้มแล้วก็ช็อตเอสเปรสโซ่ตักแล้วแบบให้ได้ส้มผสมกาแฟเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไอติมตัวส้มเขาอะเหมือนตอนกินตอนเด็กๆอะแต่ว่าเกรดเขามันจะแบบละเอียดกว่าละเอียดละเอียดแล้วมันหอมคุณผู้ชมตอนนี้ใส่เสื้อหนาวเลยตอนนี้ความเย็นสะสมในร่างกายคือใส่เสื้อหนาวมาฝั่งนี้นะครับทานแบบไลท์นี่
อ๋อเป็นเนื้อวอฟเฟิลเลยแล้วก็ไอติมอันนี้เป็นคุกกี้แอนด์ครีมเขาจะเรียกว่าดัลเมเชียนนะครับอ๋อที่นี่ก็จะมีเชียนดัลเมเชียนเอาแล้วซอสตรงนั้นมันซอสอะไรอะคะในถ้วยน่ะนะไอติมอร่อยมากเลยอะอันนี้เหมือนเป็นน้ำผึ้งเลยอ่ะโอ้ใช่ๆแต่ที่นี่จะเป็นน้ำผึ้งที่นี่จะเป็นน้ำผึ้งวอฟเฟิลนุ่มกรอบนอกนุ่มในหอมเนยและนี่วิปครีมส์แต่คือที่เนี่ยไอติมเขาอะอร่อยทุกรสเลยนะคือมันไม่มีรสที่แบบทานแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงชื่อคุณผู้ชมแล้วก็หวานกำลังดีหอมแบบมันจะไม่ใช่วานิลามันจะออกนมกว่าแล้วก็ไอตัวที่เป็นคุกกี้อะเหมือนความมันก็จะมีความแบบคล้ายๆบราวนี่อะไรเงี้ยมีความหนึบหนึบหนึบมาตัดกันที่เบลมอนต์รีเฟรชเชอร์นะครับผมเป็นโซดาซ่าครอบข้างบนด้วยไอติมรสชาติแอปเปิ้ลแครนเบอรี่เดี๋ยวขอชิมตัวไอติมอย่างเดียวก่อนไอติมดูดีจังเลยเป็นยังไงสดชื่นหอมแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีความแบบเปรี้ยวนำหวานตามมาเล็กๆและหวานน้อยแล้วเนื้อเขาอ่ะจะไม่ใช่เหมือนซอเบที่เป็นเกล็ดๆแบบที่มันหยาบๆอันนี้จะละเอียดละเอียดแล้วก็มีความหอมแอปเปิ้ลมากจริงคือทานแล้วสดชื่นค่ะหรือว่าจะแบบมาแล้วก็จะเทคเอาเวย์อย่างเงี้ยสั่งใส่สกู๊ปแบบง่ายๆกลับไปทานก็ได้คือข้างล่างจะเป็นไซรัปแอปเปิ้ลเขียวนะครับแล้วคือรสชาติเขาจะไม่ได้หวานมากมาเน้นแบบความเปรี้ยวหวานจากข้างบนที่เป็นโฟลต์จากไอศกรีมข้างบนแต่ที่นี่เมนูเยอะมากเลยเมนูเยอะจริงอันนี้สดชื่นคือรีเฟรชจริงๆกินแล้วแบบตื่นสดใสเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบกาแฟนะครับผมเรียกว่าเอสเพรสโซ่ไทยทีเป็นชาไทยแล้วข้างบนก็ท็อปด้วยช็อตเอสเพรสโซ่รวมกันไปเลยเอาให้เข้มเอาให้เคอร์หอมชากาแฟหอมอันเนี้ยจะค่อนข้างกาแฟหนักกว่าสัดส่วนของชาจะเป็นกลิ่นของกาแฟนำมาแล้วก็เป็นชามาเติมความละมุนเบาๆให้กาแฟทานง่ายขึ้นแล้วก็รสชาติหวานน้อยมีความหอมมันครับเขามีไอติมอีกเยอะเลยนะเจ้เขามีอีกดีนะทำแค่วันละ20โลร้านไอศกรีมเจลาโต้โฮมเมดสุดฟินย่านสายไหมกับร้านบูเบลมอนต์เจลาโต้ที่มีไอศกรีมให้เลือกประมาณ45รสชาติแต่ยืนพื้นขายต่อวันประมาณ20รสชาติอย่างเมนูฮันนี่โทสต์ที่มาพร้อมกับไอศกรีมชาโอเกะกับสาวรสมะม่วงอร่อยแบบดีต่อใจสุดๆถัดมาเป็นวัฟเฟิลไอศกรีมและปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มที่มีให้เลือกสารพัดเมนูต้องแวะมาทานให้ได้เพราะชีพจรลงพุงทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้าน Blue Belmont Gelato นะครับอยู่ติดถนนสายไหมเลยจะอยู่ตรงข้ามกับสายไหมซอย52นะครับผมหรือว่าเซิร์ช GPS Blue Belmont Gelato เราตามแมปมาเลยเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะครับและปิดทุกวันจันทร์นั่นเองนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0877680999และ0946808866ครับผมที่จอดรถด้านข้างร้านก็จะมีซอยให้จอดได้เลยใช่ก็สามารถจอดได้นะคะเรียบกำแพงไปเลยและโปรโมชั่นวันนี้ก็ดีๆๆนะคะสำหรับร้าน Blue Belmont Gelato ให้แฟนๆรายการชีพจรลงกรุงค่ะทานไอศกรีมที่ร้านครบ400บาทรับส่วนลดไปเลยทันที 10% นะคะไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ด้วยจะสั่งทานที่ร้านก็ได้หรือมาแล้วซื้อไอศกรีมเป็นควอตกลับบ้านก็ได้หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคมนี้ด้วยค่ะดีงามสามเฉยมากๆเลยสามเฉยคุณผู้ชมคนไหนอยากติดตามร้านอื่นๆสามารถเข้าไปดูในแอป34 HD App นะครับผมในชีพจรลงพุงไกด์เข้าไปแล้วก็พิมพ์ย่านที่คุณอยากกินอยากทานก็ตามไปได้เลยแล้วก็ติดตามแฟนเพจของเราด้วยชีพจรลงพุงรวมถึง IG ลงพุง .amarin.tv ได้ด้วยครับเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะทาง Amarin TV HD ช่อง34วันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ Amarin TV